นี้นะครับเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปที่บ้านอาจารย์อีทอเยลนะครับก็คือว่าเมื่อชั่วโมงก่อนหน้านี้อาจารย์อีทโทรมาหาผมครับเขาบอกว่านิกได้ดูข่าวไหมคือตอนนี้เขาพบงูสีฟ้าเขาว่ากันว่าเป็นงูเจ้าที่ครับเห็นภาพแวบๆเนี่ยเขามองว่ามันเป็นงูชนิดหนึ่งที่เขาก็คุ้นๆอยู่นะครับก็เลยอยากให้เราเนี่ยไปทำการอธิบายแบบเร่งด่วนนะฮะเราก็เลยต้องนำทีมงานนะครับมาอธิบายกันนะครับแบบตอนนี้ก็คือช่างภาพตัวจริงเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามันด่วนมากๆจริงๆนะฮะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับบ้านอาจารย์อีทนะครับข้างหน้านะครับก็อยู่ไหมนะฮะเป็นลูกหลานแกนะอยู่เปล่าน ะครับทางนี้ก็จะมีลูกๆหลานแกมีภรรยาของแกนะครับนี่เป็นพี่สาวภรรยานะครับชื่อพี่เบลนะครับมองหน้างงมากเลยนะฮะเออใครวะครับคือบางทีต้องมันก็ต้องวัดดวงเนี่ยแหละเพราะว่าแป๊บเดียวแหละแกจะหายตัวไปแล้วนะครับเพราะตรงนี้ต้องมีกอไผ่อยู่ซึ่งกอไผ่มันก็จะมีเขาเรียกว่าดินกอไผ่มันจะซุยๆนิดนึงมีรูอยู่เยอะมันรู้หนีโอเคถึงแล้วอยู่ไหมอ๋อนี่นอนเพลย์นอนเพลย์ครับเห็นแบบอยู่ที่เพลย์สวัสดีพี่ครับป๋าจะโทรไปถามเฉยๆไม่ได้ว่าถ้ามีธุระก็ไม่ต้องมาไม่ได้เลยอาจารย์ที่สงสัยเนี่ยไอ้งูตัวสีน้ำเงินน่ะพี่ก็เขากำลังบอกมาหนึ่งกูไม่เงียบง่ายหรอกแล้วบอกไม่เงียบอ่ะสวัสดีเงียบพี่มองว่ามันเหมือนเอาไปย้อมสีทาสีหรือเปล่าแต่เพราะตัวจริงๆมันลักษณะมันเขียวหางไหมก็คือเมื่อก่อนก็จะมีเนาะในคลิปต่างประเทศอะเนาะที่เราเอามาทำอธิบายกันคือก่อนหน้านี้ก็จะมีโพสต์เหมือนกันเป็นเขาเอางูเห่าไปทาสีเหมือนกันสีเขียว อันนั้นก็มีหลายๆคนส่งเข้ามาในเพจว่าตัวเนี้ยมันคุ้มครองหรือเปล่านะครับแล้วก็มันเหมาะสมไหมจริงๆต้องบอกนะว่างูเห่าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์คุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับแต่การที่เราไปทำอะไรที่มันดูทำให้สัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพสัตว์เนี่ยทารุณกรรมมันจะเข้าข่ายการทารุณกรรมนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยคนทำผมคิดว่าเขาคงไม่คิดอะไรมากก็คิดเล่นๆแต่ว่าจริงๆเนี่ยเรามันไม่เหมาะสมนะอย่างเมื่อก่อนเราก็พยายามที่จะทำเรื่องอธิบายเคยคิดจะทำเหมือนกันแต่ว่าก็คือก่อนหน้านี้จะมีคลิปที่ว่าเขาเอางูทาสีแดงๆไปเราก็อยากจะอธิบายว่ามันแดงจริงไหมก็คิดว่าจะทาสีดีไหมแต่ก็มองว่าถ้าทามาเนี่ยไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนก็เลยไม่ทำกันนะครับก็ฝากไว้ว่าอย่าไปทำแล้วกันโอเคเข้าประเด็นของจงูตัวสีฟ้าจริงๆเนี่ยมันเป็นสีธรรมชาติของมันแหละแต่ว่ามันไม่ปกติคือปกติเราจะเห็นพวกนี้เป็นสีเขียวเพราะมันเป็นงูเขียวหางไหมแต่มันใช่งูเขียวหางไหมแน่นอนใช่แต่ไม่เคยเห็นสีพวกสีแบบนี้ไงใช่เดี๋ยวขอเขียวหางไหมตัวจริงหน่อยนี่ครับไอ้เนี่ยปกตินี่ปกติบ่อยเห็นประจำนี่ปกตินะครับก็ทีนี้จะเป็นเขียวหางไหมท้องเหลืองนะแล้วก็เมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินมาว่างูเห่าฟ้าจำได้ไหมที่อยู่แถวนครปฐมเนี่ยเป็นอีกชนิดนึงจะเป็นชนิดตาโตนะตาโตเราก็มีมามีตาโตโอ้เออเนี่ยก็จะออกฟ้าน่ะลองมาดูครับลองมาดูกันใกล้ๆครับเนี่ยดูท้องมันเนี่ยดูใกล้ๆครับนี่ก็คืออย่างกรณีที่งูสีฟ้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในพวกกลุ่มตาโตมากกว่าเพราะว่าคือถ้าสังเกตท้องเขาเนี่ยโทนมันจะแนวสีฟ้าใช่โทนเด่นเขาไปทางสีฟ้าเลยส่วนท้องเหลืองแน่นอนท้องก็จะเป็นสีเหลืองๆขาวๆเห็นไหมครับคือตอนแรกผมก็ดูเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตาโตนี่แหละแต่พอดูใกล้ๆพยายามดูสังเกตดูลักษณะส่วนหัวจริงๆปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองแบบนี้เป็นท้องเหลืองแบบนี้แล้วทำไมมันแปรผันกลายเป็นสีแบบนั้นได้คือจริงๆมันก็เรียกว่าความแปรผันก็ถูกพี่อิท มันเป็นเรื่องของลงควัตถุสีก็คือจริงๆแล้วเนี่ย
สีที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยจริงๆพื้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เขียวเลยมันเป็นการผสมกันนะครับของพิกเมนต์น่ะหรือลงคราบวัตถุสีเนี่ยที่เป็นสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าก็คือเหลืองฟ้าก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งเหมือนการผสมสีเหมือนการผสมสีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสมมุติว่าลงคราบวัตถุสีเนี่ยบังเอิญเนี่ยสีเหลืองไม่ทำงานหรือว่าสีเหลืองมันหายไปก็คือความผิดปกติมันจะปรากฏแค่สีฟ้าก็จะเป็นแบบในภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาทำการทดสอบให้ดูเอางูมาทาสีอย่าเลยอย่าเลยอย่าอื่นดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะทำการอธิบายยังไงครับอ่ะพี่อีทเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆนะครับจากสิ่งของเหล่านี้สีใช่ไหมสีครับอันนี้สีอะไรสีน้ำเงินเนี่ยเหลืองเหลืองนะครับคราวนี้เนี่ยเวลามันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันก็จะเหมือนเอาสีมาผสมกันนะพี่เนี่ยสมมติอ่ะนี้อ่ะมานี่นะครับนี่ก็จะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับต่อไปครับต่อไปนะฮะมันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะให้มาอยู่ในพื้นที่พื้นผิวเดียวกันนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผสมน้ำนิดนึงนะพอมันอยู่พื้นที่เดียวกันเนี่ยแล้วมันผสมกันแล้วมันก็จะลองดูนะพี่เอ็ดเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสีเขียวครับเห็นไหมเขียวเลยใช่เราก็จะเห็นแบบนี้แหละครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าตัวพิกเมนต์สีเหลืองเนี่ยมันหายไปนะครับมันก็จะเหลือแค่สีฟ้าเท่านั้นครับดังนั้นมันเลยทำให้เราเห็นเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองตัวนั้นกลายเป็นสีฟ้านั่นเองนี่ฮะก็อย่างที่พี่ยิ้มเห็นนะว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอมันขาดสีใดสีหนึ่งไปอีกสีมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาก็จะเป็นการอธิบายว่าทำไมเราถึงเห็นเจ้าเขียวหางไหม้ท้องเหลืองกลายเป็นสีฟ้านะครับซึ่งตรงจุดนี้ตอนแรกก็เห็นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตาโตแต่พอดูทรงหัวดีๆนะครับแล้วก็พยายามดูท้องเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มตาโตเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวสีฟ้าเนี่ยท้องก็จะอมฟ้าด้วยแต่ว่าตัวนี้ท้องขาวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถจำแนกได้ว่าเจ้างูเขียวหางไหม้ตัวนี้คือเป็นงูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองนั่นเองเจ้างูเขียวหางไหม้ท้องเหลืองเนี่ยเป็น1ใน7งูพิษที่มีความสำคัญทางการแพทย์แล้วก็มีอัตราการกัดคนสูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะอยู่อันดับ2ในเวลานี้ก็คือว่ากัดคนบ่อยมากสาเหตุเนื่องจากว่าตัวเขามีสีเขียวซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมคนไม่ค่อยได้สังเกตนะครับบางทีมองไม่เห็นเดินไปกลางคืนเนี่ยมองไม่เห็นเหยียบเข้าโดนกัดไปนะครับซึ่งเขาจะเป็นกลุ่มงูพิษเขี้ยวยาวที่จะเป็นบานพับสามารถกางออกได้แล้วก็พิษของเขาเนี่ยครับเป็นพิษที่อยู่ในกลุ่มพิษออกฤทธิ์ต่อระบบเลือดเป็นหลักเวลาถูกกัดเนี่ยจะปวดบวมเลยฮะบวมทรมานด้วยแล้วก็ในกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าจากพิษโดยตรงเนี่ยแทบจะไม่มีแต่ว่าก็ยังมีบ้างคนที่มีอาการแพ้นะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดว่าถูกงูชนิดนี้กัดนะครับก็ควรไปพบแพทย์นะครับอย่าคิดว่ามันแค่ปวดบวมเดี๋ยวก็หายนะครับไม่ได้ไปถึงแพทย์ได้เร็วที่สุดใช่คือไปถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการมันหนักเนี่ยแพทย์เขาจะให้เซรุ่มพอให้เซรุ่มเนี่ยเซรุ่มจะมีฤทธิ์ในการที่จะบรรเทาอาการไม่ให้อาการเนี่ยมันออกไปมากกว่านี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราถูกงูชนิดนี้กัดก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์นะครับแล้วก็ในกรณีของความเชื่ออย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็อย่าไปให้คือให้ความเคารพในความเชื่อของเขานะครับอย่าไปขัดซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาเรามีภารกิจเยอะแยะมากมายเลยเราก็เลยส่งทีมงานนะครับในจังหวัดนครราชสีมาช่วยไปดูงูเขียวหางไหม้ตัวนี้ให้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอาทิตย์โพย้อยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของทีมอสรพิษวิทยาภาคอีสานนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากพี่นิกนะฮะให้มาลงพื้นที่นะครับที่บ้านโนนสง่านะครับที่อำเภอสูงเนินของเรานี้ซึ่งเรามาตามหางูที่นะครับเป็นข่าวกันซึ่ง
เขาบอกว่าเป็นงูเจ้าที่นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่างูที่พบเจอนะครับเป็นงูสายพันธุ์อะไรนะครับและนี่ก็คืองูเขียวนะครับที่มีสีแปรผันนะครับจากธรรมชาติดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งมีลำตัวเป็นสีฟ้านะครับซึ่งพบเจอได้ยากมากครับเรามาชมนะครับลักษณะของเขานะครับปลายหางก็ยังคงสีน้ำตาลอมแดงอ่อนๆ นะครับให้เห็นอยู่บ่งบอกถึงลักษณะเป็นงูเขียวหางไหม้นะครับว่าเป็นงูเขียวหางไหม้วันนี้เราก็ได้มาพาทุกท่านมาชมแบบใกล้ชิดนะฮะซึ่งผมเชื่อได้เลยว่ายังไม่มีใครกล้าถ่ายใกล้ชิดขนาดนี้ไม่มีซูมนะครับใช้มือซูมอย่างเดียวนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำอยู่นี้นะครับมันต้องใช้สมาธินะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยถ่ายงูใกล้ขนาดนี้ครับแต่ว่าอยากให้ทุกท่านได้เห็นความแปลกประหลาดนะครับของเจ้างูตัวนี้นะครับอย่างใกล้ชิดนะฮะเลยจำเป็นต้องถ่ายแบบใกล้ๆนะครับอย่างนี้มันเกินเดซิเบลนี่มันเขาไอ้นี่ไม่ได้หรอเขาไปบอกหลายครั้งแล้วแต่มันจริงไม่พังหรอกล่ะบอกหลายครั้งบ้านเขาบ้านเขาจริงๆเสียงอย่างนี้ก็คือเราไปแล้วเร็วโอเคนะครับโอเคนะครับผมคือตอนนี้นะครับเราก็มีการจำหน่ายเสื้ออสรวิทยาจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายอสรวิทยาให้ไปทั่วนะครับทั่วทุกจังหวัดในประเทศเพราะว่ามันจะมีการร้องขอให้เรามาช่วยเหลือบางทีเนี่ยเรามีเครือข่ายก็ประสานไม่ให้บางทีเราไม่มีเนี่ยแล้วเราไม่ว่างเราก็ไปไม่ได้ผมก็เลยเห็นว่าการมีเครือข่ายคือสิ่งที่สำคัญนะตอนนี้ก็จะมีแนวทางที่จะอบรมในที่ต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับและเราก็ไม่อยากเดือดร้อนใครนะครับก็พยายามที่จะพึ่งพาตนเองตอนนี้ก็คือว่าทางสมาชิกเพจเนี่ยอยากได้เสื้อก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราก็จำหน่ายเสื้อดีกว่าใครสนใจนะครับก็ติดต่อไปที่อินบ็อกซ์เพจ Wild Life ได้ครับถ้าใครนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆนะครับก็ทักอินบ็อกซ์เพจ Wild Life ไปได้ครับตอนนี้คงจะต้องจบก่อนเพราะเพลงมาแล้วขอเวลาเต้นสักหน่อยครับของก็ดีจริงๆ